คุณป้าครับออกมาเถอะผมเห็นผีครับผมต่างหากนะครับที่ต้องกลัวคุณป้าเป็นผีนะครับถ้าคุณป้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกมาได้นะครับถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับไม่งั้นผมลงไปทำงานต่อนะครับเดี๋ยวก่อนอุ้ยเฮ้ยจะช่วยป้าจริงๆเหรอคุณป้าจะให้ผมช่วยอะไรครับป้าเขาอยู่ที่นี่อย่าให้ป้าไปไหนนะป้ากลัวคุณป้ากลัวแล้วคุณป้าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนครับตลอดไปทำไมต้องพูดทวนคำป้าตลอดเลยอะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วคุณป้าเป็นใครครับแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะป้าเป็นผีไงแกจะไหวเหรอวะตีนี่ฉันไม่ได้ดูถูกความสามารถของแกนะเว้ยแต่ว่าแต่ละเรื่องที่แกจะทำอ่ะมันดูเกินความสามารถทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วแกจะช่วยฉันปะล่ะถ้าแกช่วยอ่ะฉันก็ไม่กลัวหรอกนี่ถ้าฉันไม่ช่วยแกใครจะไปช่วยแกไว้ตีน้อยน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะอยู่นี่นี่เองพี่เดินตามหาตั้งนานแค่นี้ก็รู้เว้ยไม่ต้องวางสาพี่แค่จะแวะมาชวนสาวไปกินข้าวที่บ้านตอนเย็นแม่พี่เขาอยากคุยเรื่องแต่งงานก็คืนนี้แต่งตัวสวยๆนะเดี๋ยวเราเจอกันสบายนะครับเฮ้ยไอ้ตีคุยกับใครอ่ะทำไมหน้าเศร้าจังอ่ะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ